ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกวันหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอาจจะนั่งอยู่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะเข้าเวิร์กช็อปบางคนอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวข้างนอกนะครับซึ่งวันนี้ผมนึกขึ้นได้นะครับว่าเคยพูดเกี่ยวกับไอ้ตัวสเกลของเนี่ยครับตัวเลื่อยเนี่ยนะครับว่ามันมีแบบไมโครแอดจัสหรือว่าแบบไหนบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ถ้าใครเคยมาที่เวิร์กช็อปที่สัมภาษณ์นะครับก็น่าจะเคยเห็น เป็นตัวอย่างที่ผมติดไว้ให้ดูนะครับแต่วันนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตัวเลื่อยเนี่ยมันก็มีสเกลของมันนะครับหลายแบบนะครับอย่างที่เราใช้กันอยู่หลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ประมาณ3แบบนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมก็จะพาไปดูนะครับว่าใน3แบบเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงกันบ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นการวางแผนสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ซื้อตัวเลื่อยนะครับหรือว่าอาจจะยังลังเลอยู่ว่าจะติดดีไหมจะซื้อดีไหมนะครับราคามันบางตัวนี่ราคามันก็สูงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเร็วๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพรวมๆทำให้การตัดสินใจการใช้งานอะไรอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับนี่เราก็มาดูกันเลยนะครับเริ่มจากแบบแรกเลยนะครับแบบแรกนี่ก็จะเป็นตัวเลื่อยนะครับที่เราไม่ได้ติดสเกลอะไรเลยนะครับตัวนี้แต่จริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องมาติดสเกลก่อนนะครับตัวเนี้ยพอดีผมลอกสเกลออกไปนะครับตัวนี้ได้โมดิฟายเพิ่มเติมคือฝั่งนี้เราจะทำเป็นเหล็กหล่อหมดเลยนะครับเนื่องจากเหล็กหล่อมันมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยมีน้ำหนักมากผมก็เลยmodify ขามันใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่องรางโต๊ะรางมันนะครับอย่างตัวที่1เนี่ยจะเห็นว่าสเกลเนี่ยเราจะใช้สเกลอ้างอิงบนตัวรั้วมันนะครับบนตัวรางรั้วมันซึ่งก็ทั่วไปโต๊ะเลื่อยตัวเลื่อยทั่วๆไปเนี่ยก็คือจะใช้แบบนี้นะครับก็คือดูสเกลบนนี้แต่เนี่ยบอกอีกทีนะว่าสเกลมันไม่มีเดี๋ยวผมจะต้องปิดเข้าไปใหม่นะครับแต่แบบที่1เนี่ยก็คือโต๊ะเลื่อยที่เราเห็นใช้กันทั่วไปเลยทั้งหมดเลยนะครับที่โต๊ะเลื่อยสแตนดาร์ดที่ออกมาจากร้านค้าหรือโรงงานเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเลื่อยที่ใช้การมองสเกลนะครับบนกระจกมองตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงเลขไหนเราก็เอาเลขนั้นนะครับจะใช้สเกลตัวนี้นะครับใช้สเกลตัวนี้ในการมองตัวเลขนะครับอันนี้คือประเภทที่1 นะครับก็คือเลื่อนไปตรงไหนล็อกแล้วก็ดูตัวเลขที่มันเป็นสเกลตรงนี้นะครับอันนี้คือประเภทที่1คือโต๊ะเลื่อยสแตนดาร์ดที่ออกมาจากโรงงานเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวไงว่างๆจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีนะครับตัวล็อกนะตัวล็อกที่มันก็จะมีหลายสไตล์นะครับของวอลเนี่ยจะเป็นแบบ3จังหวะนะครับเดี๋ยวไว้มาคุยอีกทีนะครับแล้วก็มาอันที่2นะครับอันที่2ที่เรารู้จักกันดีคือของอินคานะครับอินค่าเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างตัวนี้ผมก็ modify ไม่ได้ใช้ของอินค่าทั้งหมดนะครับแต่ผมจะเอาแต่ตัวสเกลเขามาใช้นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นโต๊ะเลื่อยที่ไม่มีสเกลตัวนี้จะไม่มีสเกลเลยนะครับแต่สเกลเราจะมาดูที่ตัวนี้แทนนะครับเนี่ยนะครับเราจะมาดูสเกลตัวนี้แทนนะครับเวลาเราวัดระยะเราก็จะวัดแล้วเราก็จะไปอ่านสเกลที่ตัวนั้นนะครับนี่นะครับซึ่งรั้วเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของอินค่าคือสเกลนะครับละเอียดนะครับข้อเสียคือเมื่อเราใช้ยาวๆเนี่ยมันต้องมีพื้นที่นะครับพื้นที่ในการเผื่อให้หางมันออกไปเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการระยะยาวกว่านี้เนี่ยก็คือหางตัวกล่องตัวนี้นะครับจะต้องมาอยู่ตรงนี้ซึ่งหางก็จะออกไปอีกพื้นที่ก็จะต้องใช้เพิ่มขึ้นอีกเท่าๆกับหางที่มันยื่นออกไปเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เราได้จากอินค่าเนี่ยคืออะไรนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราได้จากอินค่าเนี่ยก็คือตัวสเกลไมโครแอดจัสต์เขานะครับซึ่งสเกลไมโครแอดจัสต์ของอินค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับนี่นะครับ
หนึ่งรอบของการหมุนชุดนี้นะครับก็คือรั้วจะขยับ1มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะขยับ1มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คือจุดดีของอินค่าซึ่งรั้วอินค่าเนี่ยผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นรั้วที่มันใช้แมคานิกนะครับตัวแมนนวลทั้งตัวนะครับแมนนวลทั้งตัวนะครับในการทำงานของเขานะครับเขาจะไม่มีระบบซึ่งเป็นอะไรเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ถือว่าเจ๋งมากในรั้วแมนนวลนะครับเนี่ยนะครับเราจะพบลักษณะรั้วแบบนี้ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็เคยเห็นอินค่าอย่างเดียวอันนี้คือข้อดีของรั้วอินค่านะครับตัวไมโครแอดจัสต์เขานะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเนื่องจากห่างมันยาวนะครับถ้าใช้ของเขาเนี่ยผมก็เลย modify นะครับใช้ร่วมกับ max switch นะครับพอเราล็อกก็รั้วก็แน่นนะครับอันนี้ได้แบบที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบที่3กันเลยนะครับแบบที่3ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรั้วโต๊ะเลื่อยที่สแตนดาร์ดมาจากโรงงานนะครับเป็นรั้วที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับของโต๊ะเลื่อย wall standard นะครับตัวเนี้ยเราก็จะติด scale นะครับตัวลีเนียตัวนี้ของ Wixie นะครับซึ่งตัวนี้จะบอกตัวเลขเป็นดิจิทัลนะครับนะครับสามารถปรับเป็นไมโครแอดจัสต์ได้ไหมได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับไป1มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าการปรับมันจะต้องนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะใช้มือทุบเอาแต่สุดท้ายตัวแรกเราจะได้เป็น1มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับนะครับเลยไปนะครับเนี่ยเราก็จะได้แต่เราต้องค่อยๆนะครับเนี่ยเลยมันก็จะเลยซึ่งถ้าเป็นอินค่าเนี่ยเราสามารถหมุนได้เลยนะครับอันนี้เราก็ได้1มิลลิเมตรแล้วเห็นไหมฮะขยับ1มิลลิเมตรนะครับซึ่งตัวเนี้ยอนาคตก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมเป็นตัวปรับนะครับซึ่งจะทำงานให้ได้ตัวนี้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่วันนี้เรามาบอกคร่าวๆก่อนว่ารั้วที่แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับในการเราจะใช้รั้วเนี่ยในการวัดสเกลเนี่ยรวมๆเนี่ยก็คือประเภทที่1นะครับเป็นรั้วที่สแตนดาร์ดจากโรงงานเลยก็คือใช้การอ่านสเกลโดยกระจกของมันนะครับไปตรงไหนก็อ่านตรงนั้นนะครับประเภทที่2ก็คือแมนนวลนะครับก็คือรั้วของอินค่านะครับแมนนวลทั้งตัวนะครับใช้อ่านสเกลที่ตัวชุดกล่องเขามีไมโครแอดจัสเพิ่มมาให้นะครับไมโครแอดจัสเพิ่มมาก็คือการปรับละเอียดนะครับเดินหน้าถอยหลังละเอียดขึ้นนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นในแบบที่2นะครับแบบที่3ที่เราจะพบเห็นกันทั่วไปก็คือรั้วที่บอกสเกลเป็นตัวเลขแบบดิจิทัลนะครับสามารถหาตัวเลขไมโครแอดจัสหาตัวเลขปรับละเอียดได้ไหมได้นะครับก็ใช้คอเอานะครับแต่หัวใจของมันคือการปรับละเอียดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเดินหน้าหรือถอยหลังเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกชุดหนึ่งที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเตรียมทำอยู่นะครับก็จะมี3ชนิดนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่สงสัยอะไรนะครับสามารถโทรมาถามได้นะครับแล้วก็สามารถมาลองได้เลยนะครับที่นี่นะครับก็จะมี3แบบนะครับมีทั้งแบบธรรมดานะครับมีแบบอินค่านะครับมีแบบ Wixie ก็มีให้ลองทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้เราแกะให้ดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับจะได้ตัดสินใจได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ